ืนซิมันแล้วพี่โลยืนดิแค่แค่พี่ผมพี่ผมเป็น MVP ด้านซึมครับก็ไม่หยุดชาเลนจ์ชาเลนจ์ผิดโอ้โหสวัสดีครับ We are Solar สวัสดีครับโจ๊กเกอร์โซล่าครับสวัสดีครับลูโซล่าครับสวัสดีครับยูโรโซล่าครับสวัสดีครับฟุงโซล่าครับสวัสดีครับเต้โซล่าครับสวัสดีครับพอลโซล่าครับสวัสดีครับกิกโซล่าครับสวัสดีครับดีนันโซล่าครับสวัสดีครับคุ้มโซล่าครับสวัสดีครับกราฟิกโซล่าครับและสวัสดีครับผมฟันโซล่าครับใช้เวลาไม่นานเก็บทั้งชีวิตหรือได้ไปที่มาของวงเรานะครับโซล่าเนี่ยหมายถึงระบบสุริยะจักรวาลครับผมก็ระบบสุริยะของเรานะครับในโลกเราเนี่ยในจักรวาลของเราเนี่ยก็จะมีดาวทั้งหมด13ดวงซึ่งก็ตรงกับพวกเราเลยที่มี13คนซึ่งโซล่าก็หมายถึงแสงอาทิตย์ได้ด้วยเหมือนกันที่มอบความอบอุ่นให้กับสรรพสิ่งบนโลกครับผมก็เหมือนกับพวกเราที่อยากจะมอบความอบอุ่นมอบความรักดีๆให้กับทุกๆคนที่ดูพวกเราอยู่ครับพวกผมก็สำนักเพื่อนจะบอกว่าผมเป็น MVP ด้านเรื่องการไฟฟ้าของโซล่าช็อตครับช็อตครับเป็นช็อตฟิวครับ MVP ช็อตฟิวแบบเมื่อเล่นมุกมาเราก็จะเป็นคนแบบขัดของผมก็จะเป็นเรื่องperfectionist ครับผมเป็นคนแบบว่าติดระเบียบนิดๆหน่อยๆครับผมแต่ว่าไม่ได้ทุกเรื่องครับผมอ๋อก็จะเป็นคนที่ MVP ด้านการแปรปรวนนิดนึงครับผมก็คือเวลาจะดีดก็ดีดไปเลยครับผมส่วนเวลาจะนิ่งจะซึมก็ซึมไปเลยครับบางทีเพื่อนก็งงเหมือนกันครับผมก็เป็น MVP ด้านซึมครับก็ไม่หยุดชาเลนจ์ครับผิดแล้วมุมมองเพื่อนเป็นว่าเป็นไงครับดีครับดีตลอดเวลาครับผมว่าเขาน่าจะเป็นแบบด้านแบบแฟชั่นเลยครับใช่เขาเหมือนเขาแต่งตัวมาซ้อมก็คือเหมือนออกงานตลอดเวลาเหมือนขึ้นคอนเสิร์ตทุกวันว่า MVP ของผมทุกคนน่าจะตอบได้นะหวานหวานครับคือปากหวานตาหวานก็เป็น MVP ด้านติดเล่นครับติดเล่นตลอดเวลาจนเพื่อนก็บางอย่างหยุดเล่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่คนติดเล่นมากมายยังไงครับ MVP ด้านการกันดาหลับไหลหลับไหลใช่ประสบการณ์ล่าสุดเลยก็คือนั่งรถตู้กันมาพี่พอก็บ่นว่าแบบอุ้ยนั่งคันนี้แบบโอ้คนเสียงดังจริงๆนอนไม่หลับเลยผมอยู่คันนั้นก็คือแบบต้องซูมมาที่กล้ามเขาแล้วครับเป็นเทรนเนอร์ให้กับวงด้วยครับผมเป็นเทรนเนอร์ของกำลังใจใช่ใครอยากกล้ามอกแน่นๆกล้ามแขนใหญ่ๆนะฮะนี่ครับดีนานท้องครับผมผมเป็น MVP เรื่องการส่องกระจกครับโอเคเลยตัวเองชัดเลยเพราะทุกคนคิดอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะทุกคนคิดอย่างนั้นอยู่แล้วก็เลยพูดไงโอเครู้ใจอะไรพี่สะท้อนได้ผมส่องหมดเลยครับอะไรที่เป็นเงาหรือเป็นเหล็กหรือว่าแบบเห็นหน้าตัวเองได้ครูจะส่องของผมก็จะเป็น MVP ในด้านเป็นแรปเปอร์ครับฮิปฮอปครับสกิลส์ก็แบบติดตลกเอนเตอร์เทนเพื่อนอะไรเงี้ยเวลาใครเครียดอะไรเงี้ยของผมก็เป็น MVP ที่ทุกคนไม่สามารถซื้อได้ก็คือเป็น MVP ด้านความสุขโอเคยืนซิมันแล้วพี่โลยืนดิแค่พี่ผมอันนี้คือน้องแทบจะเล็กสุดในวงด้วยครับผมอายุแค่16ใช่ไหมอันนี้17ครับ18ใช่ถือสูงมากครับเกม Dancing Time MVP นี้ไขของกติกาทีมงานจะสุ่มเปิดเพลงและให้โซล่าออกมาประชันการเต้นกันเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆในทีมเป็นคนตัดสินตามเสียงเชียร์ว่าใครเต้นแรงสุดจะได้ฉายา MVP King of Dance ไปครองเลย Let's go เอ้ยเดี๋ยวไปละโอ้โห
กลับไปประมาณ 2-3 ปีได้แล้วครับผมตอนแรกมันเริ่มมาจากที่บริษัทยักษ์ใหญ่2บริษัทครับที่มีชื่อว่า Music Move และ Search Entertainment ครับเขาได้สร้างโปรเจกต์นึงขึ้นมาคือค้นหาบอยแบนด์ครับในโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า Star Search Idol ครับผมตอนนั้นเนี่ยก็ค้นหาจากทั่วประเทศเลยครับก็มีคนส่งคลิปทั่วประเทศประมาณ500กว่าคนครับผมแล้วจนสุดท้ายเราก็ผ่านเข้ามาครับเหลือประมาณ20คนครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำการมีกระบวนการฝึกต่างๆมากมายครับทั้งบุคลิกภาพทั้งการเต้นการร้องการพัฒนาทัศนคติต่างๆครับผมจนสุดท้ายก็กลายมาเป็นพวกเราโซล่าทั้ง13คนครับผมเพลงที่2เรามีชื่อว่า MVP ได้ฝากครับผมหลายๆคนก็จริงๆเราได้รับโจทย์มาจากทางพี่โปรดิวเซอร์ก่อนครับว่าอยากให้เพลงนี้เนี่ยเกี่ยวกับเกมเพราะว่าเขาก็เห็นว่าพวกเราอ่ะก็เป็นเกมเมอร์ในระดับนึงเลยเขาก็เลยบีบพวกเรามาว่าเพลงนี้เนี่ยอยากให้ใช้คำศัพท์เกี่ยวกับเกมด้วยครับแล้วเราก็เลือกชื่อเพลงเป็น MVP ได้ปากครับผมโดยเนื้อหาในเพลงเนี่ยเราต้องการเปรียบเปยในเกมโทรศัพท์ให้มันเป็นเกมในรูปแบบของความรักในชีวิตจริงนั่นเองครับผมโดยเนื้อหาของเพลงเราเนี่ยก็จะพูดถึงคนๆนึงครับที่ต้องการหาหวานใจสักคนนึงเข้ามาครอบครองหัวใจเข้ามาเป็นที่1ในหัวใจนั่นเองครับผมแต่ไม่ได้แบบว่าขอแค่แป๊บๆนะครับไม่ได้ให้เข้ามาแค่เป็นเกมๆไปตาเดียวไป10นาทีแล้วก็เปลี่ยน MVP ใหม่เราขอแค่ทั้งชีวิตเลยได้ป่ะโอ้โหรู้สึกเจ็บคอครับรู้สึกเจ็บคอเพราะว่าพวกเราตะโกนกันแบบว่าเพราะว่าตอนนั้นนี่พวกเราไม่ได้ดู AB มาก่อนครับเพราะว่าพี่ทีมงานไม่ให้ดูครับอยากให้พวกเราสไปซ์แบบดูตอนปล่อยทีเดียวใช่แบบ CG เลยแบบนี้ครับตอนถ่ายแอคชั่นก็คือตะโกนกรี๊ดเหมือนเชียร์มวยอ่ะพี่แบบว่าดังสุดๆครับเจ็บคอเลยคือเราไม่พูดอะไรกันฮะแล้วบอกโอ้ซึ่งใน AB คือเราว้าว CG จริงๆเพราะว่าแบบว่า CG ทำออกมาได้ดีมากก็เลยกรี๊ดแตกเลยครับเฉพาะดินานว่าดินานนี่ CG ช่อนตัวเองนี่เป็นยังไงวะเดี๋ยวเอฟเฟกต์กระจกช็อตเอฟเฟกต์กระจกของผมนี่ผมโดนช็อตแล้วผมต่อยกระจกอ่ะเอ้ยโอเคอันนี้เสียงได้แล้วอันนี้เสียงได้เสียงแตกไปไงเสียงกระจกไงที่แล้วนางเป้งอ่ะเป้งไม่ก็มันได้ยินนิดเดียวไงใน MV มันได้ไม่มันเป็นนี่เป็นล้าวเสียงกระจกกล้าวกระจกล้าวก็เรียกว่าถ้าถามความยากอ่ะคือ13คนเราอ่ะถ้าเต้น62คนแล้วคนนึงเต้นผิดก็คือต้องถ่ายใหม่เลยครับใช่มันมีความยากตรงนี้แหละการเป็นบอยแบนด์คือต้องเต้นให้พร้อมกันใช่ไหมครับแล้วพวกเรามีทั้งหมด13คนก็คือมันยากมากกว่าการที่จะเก็บให้มันเท่ากันนะครับผมใช่ถ้าพูดถึงแบบว่าเหตุการณ์ MVP ของผมจริงๆก็คือวันเดบิวต์ของพวกเราโซล่าเลยครับใช่นั่นคือเป็นวันที่แบบอยู่น้ำตาก็ไหลครับเพราะว่ามันตื่นตันในใจเพราะพวกเราก็เทรนมาแบบเป็นปีแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบอุ้ยได้เดบิวต์แล้วแบบคนแบบว่าเซอร์ไพรส์ตรงที่คนมารอดูเราเยอะมากเลยนะครับแล้วก็แบบเราก็คุยกับเพื่อนๆว่าอีเพิ่งร้องไห้ขึ้นเวทีก่อนอะไรงี้ก็ถือว่าเป็น MVP ในชีวิตผมเลยครับเหตุการณ์ก็สำหรับผมคือหลังจากช่วงที่เราเดบิวต์ไปได้สักพักแล้วทีนี้เราได้พักโดยการที่กลับบ้านผมก็กลับบ้านต่างจังหวัดใช่ครับก็เป็นเด็กต่างจังหวัดพอกลับบ้านไปแล้วก็แม่ค้าทักว่าเอ๊ะเคยเห็นหน้าหนูในทีวีเลยใช่ไหมใช่แบบว่าเป็นวงอะไรคนเยอะๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนจำหน้าได้อะไรอย่างงี้เราก็แบบรู้สึกดีใจว่าว่ะมันมีคนเห็นเราด้วยนะอะไรอย่างงี้สำหรับผมMVP ในเหตุการณ์ชีวิตผมที่รู้สึกภาคภูมิใจนะครับก็คงเป็นวันที่ได้เข้าได้ก้าวเข้าตึกที่พวกเราซ้อมเป็นครั้งแรกก็คือเป็นวันออดิชั่นของวันแรกนั่นเองครับผมแล้ววันนั้นผมได้ผ่านเข้ารอบพิเศษด้วยก็คือในตอนนั้นมันจะมีตั๋วพิเศษครับสำหรับคนที่ไปออดิชั่นในวันนั้นออดิชั่นเสร็จก็คือจะรู้เลยว่าโอเคน้องแบบว่ามีสิทธิ์เข้ารอบต่อไปนะรอแบบว่ามาฝึกเพื่อที่รอดูศักยภาพต่อไปครับวันนั้นก็เป็นวันที่ MVP สำหรับผมครับเพราะว่าเป็นวันที่เปลี่ยนชีวิตผมให้การเป็นเด็กฝึกนั่นโอ้โหจีบชอบไปจีบเขาหรือว่าชอบถูกจีบนั่นแหละชอบถูกจีบมากกว่าไปจีบเขาดีกว่าครับเพราะว่ากูมันชอบเทคแคร์อะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่พูดแต่ว่าทำให้เห็นดีกว่านะก็ผมเป็นคนขี้เขินก็ต้องชอบถูกจีบมากกว่าครับของผมก็ไปต่อไปต่อไปไหนไปต่อเลยต่อก่อนจ้า
อนที่ไปต่อไม่ค่อยจะเป็นหมายถึงว่าแบบเริ่มเปิดประเด็นมาเริ่มจีบไม่ค่อยจะเป็นก็เลยอยากชอบที่จะโดนมากกว่าโดนจีบ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 เฮ้ยโดนครับผมก็เหมือนกูจีบไม่เคยจีบอีกแล้วตอนดูเคยใช่ไหมจูบจีบจีบมากกว่าผมก็ชอบจีบมากครับมันสนุกกว่าชอบความท้าทายแต่ว่าท้าทายชอบความท้าทายมันแปลว่าต้องเป็นของฉันเดียวคนเดียวเท่านั้นกระตุกกับคอนเซ็ปต์ว่ามันเต็มเองเลยพี่พี่ออกแนวน่ากลัวเฮ้ยเธอเราไม่ขออะไรมากขอทั้งชีวิตได้ไหมได้ไหมพี่พงศ์ผมก็เลยไม่ค่อยฝากคนเท่าไหร่ก็น่าจะโดนจีผมปกติเป็นคนจีบคนไม่เป็นครับผมว่าชอบให้มีคนมาจีบมากกว่าถึงอะไรถึงเขาจะเป็นคนกล้ามโตแบบนี้แต่เขาก็เป็นคนเขินๆใช่ไหมน่าจะไปวันนี้เป็นกล้ามชอบถูกจีบมากกว่าครับเพราะปวดหลังแล้วครับไม่มีแรงจะไปจีบใครแล้วครับรอเล่นยังไม่แก่ไม่แก่ใช่ไหมไม่แก่ชอบถูกจีบครับชอบถูกจีบผมก็ชอบถูกจีบครับเพราะว่าเป็นอินโทรเวิร์ตครับไม่นี่เป็นอินโทรเวิร์ตอะไรครับไม่อะไรคือว่าไงวางก่อนก็คือที่พี่ๆเห็นเป็นเอ็กโทรเวิร์ตเดี๋ยวนี้ก็คือสนิทไงเพราะว่าสนิทเพราะว่าถ้าคนอื่นที่ไม่สนิทผมก็ไม่ค่อยได้เข้าไปหาก่อนจริงๆแล้วแต่สถานการณ์นะผมบางครั้งเราก็ถูกจีบบ้างบางครั้งเราก็ไปจีบบ้างชอบวันไหนไปจีบแล้วกันนะผมว่าเราแบบว่าออกแนวแบบชอบแบบว่าเซอร์ไพรส์คนอะไรอย่างเงี้ยจีบอ่ะก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับพวกเราวงโซล่านะครับก็อันอย่างเพลงที่พี่ปล่อยไปก็คือเพลง MVP นะครับสามารถรับชมได้ทุกชื่อของฟอร์มเลยนะครับแล้วก็เพิ่งปล่อย MV ไปด้วยนะครับใน YouTube ช่องโซล่าครับก็มีทั้ง3 subtitle ในภาษาไทยอังกฤษแล้วก็จีนครับ大家好，我们是 Sola， 我们想介绍一下我们的第二首歌，名为 MVP 带吧。这首歌我们非常非常认真和努力了很多，希望大家会喜欢，然后支持我们，谢谢。谢谢。ใครที่ดู MV ของเราเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็กดดูซับไตเติ้ลทั้ง3ภาษาแล้วนะครับผมก็สามารถไปเต้นตามพวกเราได้นะครับในทั้ง TikTok และ IG Reel นะครับเต้นเสร็จแล้วก็ใช้แผ่นเสียงของพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กโซล่า MVP ได้ป่ะแล้วก็เต้นได้ป่ะ Dance Challenge นะครับผมพวกเรารอส่องทุกคนอยู่นะครับผมแล้วพวกเราสำหรับใครไม่ต้องกังวลไปนะฮะว่าจะเต้นยากไปหรือเปล่าเพราะเรามีถึง2เวอร์ชันนั่นเองครับผมเวอร์ชันแรกก็จะเป็นแบบครึ่งตัวใช้เต้นแค่มือครับผมอีกเวอร์ชันนึงก็จะเป็นตามต้นฉบับเลยครับผมแบบมีท่าเตะขาก็เต้นเยอะๆนะครับเดี๋ยวพวกเราจะรอดูอย่างแน่นอนครับYou're just
ชีวิตเล็กได้Tragic tale for you. No, don't put it dear.